สวัสดีครับอะตอมไดรฟ์การเงินนะครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบกองทุนนะครับในฝั่งของอเมริกากันบ้างนะครับอันนี้อาจจะเป็นที่ใครหลายคนรอคอยนะครับก็ผมดองมานานนะครับขออภัยด้วยแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับว่ากองทุนนะครับทั้งหมด22กองทุนของอเมริกาเนี่ยตัวไหนน่าสนใจแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะครับลองมาเปรียบเทียบกันว่า performance เอยนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ active management passive management ตัวไหนเข้าตากันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลย มาดูกันนะครับว่ากองทุนอเมริกานะครับยีบสองกองทุนมีอะไรยังไงกันบ้างนะก็อันนี้ผมเรียงมาให้นะครับตาม A ถึง Z เนาะแล้วก็อัปเดตล่าสุด16สิงหาคมนะครับก็เป็นทําพร้อมกันกับตัวทั้งจีนนะครับผมทําวันเดียวกันเนาะทีนี้นะครับวันนี้เราจะเริ่มยังไงกันดีนะครับมาทีนี้ผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยชอบถามเรื่อง IMF กับ SSF นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัว S S F นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือของทาง S C B นะครับคือ S C B S N P 500 S S F นะครับเท่านั้นนะครับตอนนี้มีเท่านี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็น I M F บ้างนะครับมันจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือ S C B R M S N P 500นะครับมี T U S I M F นะครับแล้วก็ T M B U S 500 I M F นะครับ3ตัวนี้นะครับดัชนี เป็นดัชนี S&P 500ของทางอเมริกานะครับซึ่งการลงตรงนี้มันมาจากมาเ t อร์ฟานคนละตัวกันเลยนะครับตัวที่มีปันผลนะครับมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือของ SCB นะครับถ้าเกิดเป็นของท t ส s c o นะครับหรือว่าเป็นของตัว TMB เนี่ยตัวนี้จะไม่มีในส่วนของตัวปันผลนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกเนาะในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับก็ต้องยกยอดให้ SCB นะครับแม้ว่ากองทุนหลักเนี่ยก็จะถูกที่สุดอยู่แล้ว 1.12กับ0.5นะครับก็คือ management fee 1.12%ต่อปีนะครับแล้วก็ Fund f o n d and fee 0.5%ต่อปีนะครับก็ถ้าเทียบกับคนอื่นก็ชนะแล้วนะครับแต่มันยังมีตัวที่เป็นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัว IMF นะครับตัว IMF เนี่ยจริงๆพวกเนี้ยค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะแพงกว่านี้เนาะแต่ SCB ก็ยังถูกที่สุดอยู่นะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้ผม list มาให้เนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมทั่วไปนะครับส่วนไอตัว SCB ที่มี2บรรทัดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นของ SCB SCB S;P 5 0 0 e นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกคลาสก็คือคลาสที่เป็นอิเล็กทรอนิกเลยคือไม่มีคนมาช่วยจัดการเราต้องซื้อเองอะไรเองนะครับค่าธรรมเนียมยิ่งถูกเลย0.12% นะครับไม่มีฟอนต์เอ็นแต่มีแบ็กเอ็นฟร,รีนะครับถูกมากๆถูกจริงๆนะครับในส่วนของเปอร์ฟอร์แมนซ์ใกล้เคียงกันนะครับใน1ปีเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ที่13%ถึง14%บส่เกว่าๆเท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมเอ่อต้องมองอย่างนี้ครับว่าถ้าอยากได้ปันผลก็เชียร์ไป SCB แต่ถ้าเกิดไม่อยากได้ปันผลก็ลองพิจารณา2ตัวนี้ดูครับผมว่าทาง TMB น่าจะดูดีกว่านะิดเพราะว่าในเรื่องของค่าธรรมเนียมถูกกว่าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าด้วยนะครับโอเคจบไปสาหรรัับบ SSF IMF และนะนคก็ คนขอมาเนาะว่าอยากจะลงแต่ไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับ ในเรื่องของนโยบายเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเนาะค่อยมาทีหลังสุดเลยนะครับกลยุทธ์กันบ้างนะครับวันนี้เราขอดูที่ passive management ก่อนละกันนะครับในส่วนของ passive management ก็จะมีหลากหลายนะครับผมขอเรียงก่อนนะครับผมขอเรียงแบบนี้ว่ามันจะมี NASDAQ นะครับซึ่ง NASDAQ เนี่ยเป็นดัชนีที่ส่วนใหญ่จะรวมตัวของ IT กับพวกสตาร์ทอนะครับส่วน S&P 500เนี่ยจะมีหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Financial Sector นะครับ ในส่วนของ financial sector เนี่ยก็คือว่ามันคือเมกาเลยครับแต่เป็นกลุ่มของแบงก์กลุ่มของสินเชื่อนะครับมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือ TUS ออฟินนะครับขีด A อันนี้ก็มีตัวเดียวนะครับแล้วผลตอบแทนไม่น่าสนใจอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเรี่ยงได้ก็เรี่ยงดีกว่านะครับ maximum drawdown ก็ลบ44 SD ก็44โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนใน1ปีติดลบ เพราะฉะนั้นตัวนี้ข้ามได้ข้ามนะครับแล้วก็ performance เพอร์ฟอร์แมนซ์เทียบกับค่าธรรมเนียมเราไม่คุม้มไม่คุ้มจริงๆนะครับโอเคทีนี้ในฝั่งของ NASDA q นะครับจริงๆจะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นแหละนะครับแต่มันมี3ตัวแบบนี้เพราะว่าเป็นของค่ายกสิกรนะครับก็ถ้ามองในมุมของ Passive แล้วเป็น NASDA q เนี่ยเ Master เ u n d เป็นตัวเดียวกันนะครับคือ Invesco QQQ นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ Warren Buffett บอกว่าถ้าคุณไม่รู้จะซื้ออะไรนะคุณก็ซื้อ S&amp;P800 หรือคุณก็ซื้อ NASDAQ ที่เป็น QQ q, q ไป ง่ายดีนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวนั้นนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงว่าของกสิกร,รกับของบีแคน,นะครับตัวนี้ขอเรียกว่า BCA p แล้วกันนะครับตัวนี้คือค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยจะถูกกว่าแต่มันมีฟอนต์เอ็นฟีเวลาเรา DCA เราจะเสียฟอนต์เอ็นฟีบ่อยถูกป่ะเพราะว่าเราต้องจ่ายบ่อยจ่ายบ่อยจ่ายบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใคร DCA เเนี่ยมาของกสิรรกรดูดีกว่า นะครับเพราะว่ากสิกรไม่มีค่าฟอนเอ็นแปลว่าเวลาเราซื้อเราไม่โดนชาร์จนะครับแต่จริงๆอ่ะมันมีนะครับมันไม่ได้มีค่าฟอนเอ็นแต่มันจะมีพวกบล็อกเลีรฟรีซึ่งมันก็จะเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดสรุปแล้วเนี่ยออกมาเราใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากดีไม่ดีเนี่ยในฝั่งของ BCA p อาจจะถูกกว่าด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยมันรายละเอียดอะไรยังไงนะครับแต่ต้องลองไปดูเนาะแต่ว่า p e r f o r m ร์แมเนี่ย ออกมาใกล้เคียงกันครับอย่างเช่น3เดือนออกมาแบบใกล้เคียงกันเลยคือข้อดีของกสิกรก็คือว่าตัวนี้ KUSXNDQ ขีดดีเนี่ยนะครับขีด A วงเล็บดีเท่าตัวตัวนี้นะครับมีปันผลเนี่ยเป็นตัวเดียวที่เป็น NASDAQ แลวมีปันผลนะครับแล้วมีจัดตั้งกองทุนนี้มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย performance มันแบบสวยงามมากนะครับส่วนของตัว B Cap USND เนี่ยมันเพิ่งมานะครับแต่ก็มาสฟันตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจารณาดูครับว่า ถ้าเกิดไปดูแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะ k u s x n d q k a เนี่ยมันมีบล็อกเคล e ดฟรีหรือเปล่านะครับคือผมไม่ได้ลิสต์ตัวบล็อกเคล็ฟรีมาให้นะครับถ้ามันมีเนี่ยก็แปลว่ามันอาจจะแพงกว่านะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นมี0.15ตรงขาซื้อด้วยขาขายก็โดนอีก0.15นะครับแต่ก็ต้องไปดู BCA p อีกครับว่ามันมีขาออกด้วยไหมเนาะคือผมลิสต์มาเนี่ยบางทีลิสต์มาคร่าวๆเนาะแต่ต้องไปดูรายละเอียดเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับในส่วนของ S&P 50 ห6ตัวนี้มีตัวไหนบ้างนะครับจริงๆ Master Fund ก็หลากหลายนะครับมีตัวนี้2ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี i-Share ที่เหมือนกันนะครับจริงๆอ่าน3ตัวเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับของ s c b นะครับทีนี้ในส่วนของ Performance เดี๋ยวผมเรียงนิดหนึ่งนะครับ S&P 5 0าร้อยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ Performance 1นปีแล้วกันนะครับตัวที่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็โดดไปเลยเนาะก็คือตัวของ TUSEQKHUH นะครับคือแบบ u n h e d ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับตัวนี้จริงๆแม้ว่าจะใช้สเต s ส r ร e t นะครับเหมือนกับตัวอื่นแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์โดดมาเลยเห็นไหม16%นะครับแล้วก็เป็นพาสซีฟแบบไม่มีปันผลนะครับในลิสต์นี้ถ้าเกิดเป็น S&P 500อยากได้ปันผลมีตัวเดียวคือ s c b s p 500หรือ 500E เนาะซึ่ง 500E เนี่ยค่าธรรมเนียมถูกมากอย่างที่ผมบอกไปนะครับผลตอบแทนไม่เร็วนะครับ14%เทียบกับตัวอื่นก็ใกล้เคียงกันนะครับโดยที่ได้ค่าธรรมเนียมตรงนี้ถูกมากลงทุนในระยะยาว น่าสนใจมากๆนะครับข้อจำกัดของพวกตระกูลคลาส E ของ s c b ก็คือว่ารวมกันนะครับทั้งหมดนะไม่ว่าจะตัวไหนนะรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยทุนของเราเนี่ยจะต้องไม่เกิน1ล้านบาทเท่านั้นนะครับคือว่าเรานับที่ทุนนะครับเราไม่ได้นับว่าลงทุนไป1ล้านแล้วมันโตไปเป็นล้าน2ล้าน3เราจะโดนหักไม่ใช่นะครับเราดูที่ทุนว่าถ้าทุน1ล้านเนี่ยนะครับตรงนี้คือแม็กซิมัมแหละนะครับ โอเคงั้นจบไปเนาะสำหรับพวกที่เป็นพาสซีฟนะครับพาสซีฟเราก็จะเห็นได้แล้วว่ามันมีอยู่3อันหลักๆเนาะเป็น NASDAQ เป็น S&P 500แล้วก็เป็นตระกูลของ Financial นะครับทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์ที่เป็นแอคทีฟแมเนจเมนต์บ้างนะครับแอคทีฟแมเนจเมนต์ถ้าผมให้เรียงแบบนี้นะครับมันจะมีกลุ่มแบงค์นะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละกลุ่ม Financial นะครับมีกลุ่มของ large กับ mid cap นะครับก็คือขนาดที่กลางกะใหญ่นะครับแล้วก็มีกลุ่มของ small cap เลยนะครับกลุ่มเล็กแล้วก็ มี small mid cap คือเล็กแล้วกลางนะครับแล้วก็จะเป็น USA ที่ผมเขียนไว้แบบนี้คือว่าลงทุนในอเมริกาแบบกระจายตัวนะครับเป็นแบบออมีการ allocation ทั่วเลยไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่นะครับเป็นแบบ general cap นะครับทีนี้มันก็จะมีหลายตัวที่คล้ายๆกันนะครับโอเคเมื่อกี้เราไปดูมาในส่วนของ passive management นะครับมันจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันใช่ปะ่ะสิบ4าสิ่ห้าสใกล้เคียงกันแต่พอมาดู performance ของทางเนี้นะครับลบยีบสาบ้างละยี่ห้าบ้างละ19บ้าบ้งละเ,เห็นไหมมันมีความหลากหลายมากนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อสารคือว่า เวลาเราลงเป็นพ a s ซีฟแมเนจเมน e ์เนี่ยเราไม่มีวันที่จะออหนึ่งคือเราไม่ชนะตลาดหรอกนะครับเพราะว่าลงตามเขามันวิ่งตามเขาแต่เราก็ส่วนใหญ่จะเกาะตลาดไปตลาดไปทางไหนเราไปด้วยนะครับแต่พอมันเป็น Active Management สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันมีโอกาสแพ้และชนะแบบขาดลอยอะนะครับสมมติเบ c h ม a า k อยู่ที่10%มันมีตัวที่ไป42มันมีไปตัวที่ลบ23เห็นไหมว่ามันมีความแกว่งนะครับมันเกิดจากการคัดเลือกสินทรัพย์เข้ากับกองทุน เกิดจากการที่บริหารกองทุนเก่งไม่เก่งของผู้จัดการด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับใครถนัดแบบไหนใครชอบแบบไหนเนาะกลุ่มแบงก์นะครับมีตัวเดียวคือ MNUS Bank นะครับตัวนี้แต่ผลตอบแทนเป็นไงครับ แย่เหมือนกับกลุ่มแบงก์เมื่อกี้เลยนะครับไม่ได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมดอดาว์ลบห3สบสามด้วยนะครับแย่กว่าเมื่อกี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในฝั่งของตัว large cap นะครับ large mid เนาะตัวนี้ก็มีตัวเดียวนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเป็น small cap mid cap นะครับก็จะมีอยู่3ามตัวรวมกันนะครับก็ผลตอบแทนตัวที่ดีที่สุดนะครับก็คือของตัวอเบอ d e e n นะครับตัวนี้ ABAGS นะครับเป็น small cap แต่ค่าธรรมเนียมก็แอบแรงนิดหนึ่งนะครับแต่ผลตอบแทนก็ไม่ไม ไม่ถือว่ากิเลสนะทีนี้ลงไปดูในฝั่งของอเมริกากันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอฟิลเตอร์ออกก่อนเนาะอเมริการุนรหรือว่าพวกที่เป็น general นะครับก็มีอยู่หลายตัวถ้าเรียงตาม performance นะครับเราก็จะเรียงได้ว่า ในใน1ปีเนาะ1ปีนะครับตัวที่ผ่าน1ปีแล้วก็คือ KUSXA วงเล็บดีตัวนี้ผลตอบแทน1ปี42%นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับจริงๆตัวใหม่ของเขาก็คือวงเล็บ A คือเป็นชนิดสะสมมูลค่านะครับไม่มีการปันผลตัวเนี้ยมันก็ลงสินทรัพย์เดียวกันเห็นไหม Morgan Stanley นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับรองลงมานะครับ31% 27%จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะคือของ s c b BLN เนาะ Bill n Net นะครับแล้วก็ k t u s k a นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้ในส่วนของ performance ถ้าเทียบกับค่าธรรมเนียมนะครับก็ต้องบอกว่ากสาิกรนะครับกับตัวของ KT เนี่ยจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่กสาิกรเนี่ย performance เกือบสองเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าให้เนรเลือกตัวนี้นะผมเลือกของทางก๊าสิกรเนาะ KUSA จะดีที่สุดเนาะก็ประมาณนี้นะครับโอเคฝั่งนี้จบไปนะครับในเรื่องของนโยบายจบไปแล้วนะครับในเรื่องของปันผลไม่ปันผลจริงๆผมไม่พูดมากแล้วกันเนาะเพราะว่าเราพูดกันไปนส,ส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็จบไปสําหรับเรื่องของกลยุทธ์ที่เป็น Active Management นะครับทีนี้ต่อไปเราดูค่าธรรมเนียมกันหน่อยเรียงจากเอ่อน้อยไปมากนะครับตัวที่น้อยที่สุดคือของ B Cap เนาะ0.43นะครับไล่มา0.53 ก็ของกติกรที่เป็นเ a s d a q ที่เป็น INDEX นะครับหลังจากนั้นก็ไล่กันไปครับจนถึงตัวสุดท้ายของอ b บ r d e ดินนี่ก็แพงหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็ของอ b บ r d e ดินจะแพงอยู่แล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูกันไหมว่า Year to date เป็นยังไงกันบ้างนะครับ Year to date ที่บวกขึ้นมาเยอะที่สุดก็คือ KUSA บวกถึง44%รองลงมาอันดับ2คือ KUSXNDQ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าพิจารณานเนาะ ทางฝั่งเกษตรกรเนี่ยจะทําในเรื่องของผล performance ของเมกาได้ค่อนข้างดีมาตลอดเนาะทีนี้ลอง3เดือนกันบ้างว่าเห็นยังไงเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆก็มีตัวแซกขึ้นมาก็คือ S C B อ่อ B L N นะครับกับ B Cap เนาะโผล่ขึ้นมาถ้าเป็น6เดือนล่ะ 6เดือนนะครับ2ตัวแรกก็ยังเป็น KUSA นะครับแล้วก็ตามมาด้วยของ KUSXNDQ นะครับก็ยังถือว่าเกาะกลุ่มได้ดีนะผมว่าใช้ได้นะครับส่วนในของ SD นะเรื่องของความผันผวนนะครับตัวที่น้อยที่สุดนะครับก็เป็นในฝั่งของ Aberdeen นะครับแล้วก็ของ KF นะครับแล้วก็ของ TMB Bluechip นะครับตัวนี้ก็เป็น Large กับ Midcap นะก็ไล่ๆกันมาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือของ KFHSMUS นะครับนอกเหนือจากนั้น ตัว SD เนี่ยมากกว่า30ไปหมดแล้วนะครับในส่วนของ maximum drawdown นะครับตัวที่ดีที่สุดนะครับจริงๆตัวนี้ขอตัดทิ้งน้อง B Cap เพราะมันเพิ่งจะตั้งมาหลังโควิดนะครับผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวแรกเลย K, K T U S A ถือว่าติดลบน้อยที่สุดนะครับเ e อร์ฟอร์แมก็ไม่ได้เร็วนะคือมันก็โอเคนะครับ27%ต่อปีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะหลังจากนั้นนะครับเกาะกลุ่มกันมาอยู่ที่29ลบ29%นะครับก็จะเป็นตระกูลของ KUSA, KUSNQ, x d ABAG นะครับแล้วก็ TUSEQ ก็เกาะกลุ่มกันมาเลยถือว่าน่าสนใจแล้วก็ใช้ได้นะครับคือขอสรุปรวมอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าในฝั่งของกสิกรเนี่ยนะครับ ผมว่าเขาดูมีภาษีดีนะสำหรับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น KUSA ที่เป็น Active Management นะครับเราก็ KUSXNDQ ที่เป็น Index นะครับในส่วนของตัวอื่นๆก็ยังมีน่าสนใจนะครับอย่างเช่น Aberdeen นะครับหรือ s c b ที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆนะครับ KT เราก็พูดกันบ่อย B Cap มาใหม่เนาะใกล้เคียงกับตัว KUSXNDQ นะครับเราก็ยังมี k f u s นะครับ KTUS ที่มันก็ดูน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วนะครับต้องมองว่าเราถนัด แบบไหน Passive Active ปั่นผลไม่ปั่นผลนะครับแล้วฟิลเตอร์ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาเลือกต่อนะครับผมทําอันนี้ไว้นะครับไม่ใช่ว่ามาทําแล้วก็มาชี้นําว่าจะลงกองทุนไหนดีนะครับอันนั้นไม่เป็นเรื่องของเราทุกคนเนาะเพราะว่าเงินของทุกคนมันไม่ใช่เงินของผมนะครับผมเลือกอะไรมันก็คือเงินของผมแต่คุณเลือกอะไรมันก็คือเงินของคุณนะครับเพราะ,ะนั้นผมไม่ชี้นําอยู่แล้วไม่ได้มีประโยชน์ได้เสียอะไรนะครับทีนี้สิ่งที่ทําตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เดสคริปชันนะครับผมมีลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับ ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เอาไปดูกันได้ครับไปฟิลเตอร์ไปดูกันว่าตัวไหนน่าสนใจนะครับคือแต่ละคนเนี่ยมันมีแนวคิดในการจัดพอร์ตการลงทุนไม่เหมือนกันคือส่วนตัวผมก็จะชอบพาสซีฟมากกว่าแอคทีฟนะครับแล้วก็จะชอบไม่ปันผลเลยนะครับกองทุนส่วนใหญ่ผมจะไม่ปันผลเพราะว่ามันมีในเรื่องของค่าภาษีเนาะที่เวลาปันผลออกมาโดน10%ทันที แต่ผมเป็นนักซื้อสุทธิที่ผมพูดอยู่ในหลายๆคลิปเนาะว่าเราซื้อตลอดครับเราซื้อต่อไปเรื่อยๆพอ,อเท็งเงินทํางานตอนนี้มูลค่าใกล้ห้าแสนแล้วเพราะผมก็เติมมาตลอดยิ่งโควิดผมยิ่งเติมนะครับทาให้มันใหญ่ขึ้นเรามีการขายครับแต่เราขายเพื่อรีบาลานซ์ใครยังไม่เข้าใจการรีบาลานซ์ ance, นะครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าสมมติเราลงทุนอยู่หลายตัวนะครับเราวางสัดส่วนไว้แล้วสมมติ4ี่ตัวลแล้วกัน25% 25% 2า25%แร่งสัดส่วนพอร์แบบนี้เท่าๆกัน เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเช่นอเมริกานะครับบวกขึ้นไปกลายเป็น30%แปลว่ามันจะต้องมีสักตัวหนึ่งในนี้หรือ3ตัวเนี่ยถูกปรับลดลงนะครับแปลว่าตัวนี้มันมากกว่าแล้วนะครับสิ่งที่จะตามมาคือว่าตัวที่มากเนี่ยถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงสูงก็แปลว่าความเสี่ยงเราจะเพิ่มขึ้นเพราะน้ําหนักมันเยอะนะครับหรือในเรื่องของอื่นๆด้วยเช่น maximum d อร์ดานนะครับหรือผลตอบแทนนะครับสิ่งที่เราทําได้คือเราบริหารความเสีย่ยงบริหารความเสี่ยงโดยการขายส่วนของกําไรหรือจะขาย ปรับพอร์ตเนี่ยคำนวณและกลับมาให้มันเป็นยี่5 2บห้ายี่บ้ายี่้าก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าการรีบาลานซ์เนี่ยมันไม่ใช่แก้การที่เรามาสนใจในเรื่องของตัวกองทุนที่เราลงทุนแต่มันคือการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับว่าต่อไปเราจะเติมเงินเราจะได้พิจารณาว่าจะเติมที่ตัวไหนเสร็จแล้วกองทุนนี้มันกําไรอยู่จะเอาไปลงตัวไหนก็อาจจะเป็นลงตัวที่มันขาดทุนอยู่หรือว่าผลตอบแทนมันไม่ค่อยดี หรือว่าตัวที่ NAV มันยังต่ำอยู่แล้วแต่ครับการรีบาลานซ์ก็เป็นกลยุทธ์ที่เราต้องทำแล้วก็แล้วแต่ด้วยนะครับก็วันนี้คอยต์หลักคือว่าเรามาเปรียบเทียบกองทุนในฝั่งอเมริกาให้ดูนะครับซึ่งอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาหลังโควิดเนี่ยพุ่งรัว พุ่งหนักๆน,นะครับโดยเฉพาะตลาดที่เป็น n a s d a กเนาะคือเท s l a ใช่ไหมขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับทำให้ตลาดเนี่ยพุ่งขึ้นมาได้เยอะนะครับก็ถือว่าในกลุ่มของ IT ของอเมริกาเนี่ยยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ลองพิจารณากันดูครับว่าจะใช้ NASDAQ หรือว่าจะใช้ S&P 500นะครับหลายคนถามว่า เอ่อทำไมถึงไม่มีดาวโจนให้ลให้มาแบบลงทุนนะครับคือใครไม่ได้ไปดูดาวโจนจริงๆเนี่ยดาวโจนมันเป็นดัชนีที่เอาหุ้นมาเนี่ยไม่กี่ตัวถ้าผมจำไม่ผิดคือ30ตัวนะครับแล้วก็ อุตสาหกรรมละตัว2ตัวโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการในการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเรามองว่ามันเสี่ยงเกินไปสําหรับการลงทุนแค่หุ้นแค่นั้นนะครับมันก็เลยเกิดมาเป็น s อสแอนพ500ที่มีการกระจายอุตสาหกรรมกระจายหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็มี n แอสแดกน s d สแดกมันเหมือนตลาด m a i บ้านเรานะครับคือตลาดแบบเพิ่งเริ่มต้นตลาดที่ยังไม่สามารถเข้าเซ็ตได้ทุนแบบทุนจดทะเบียนน้ำต่ำหรือว่าเงื่อนไขนู่นนี่นั่นยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าณวันนี้ NASDA ดมันไม่ใช่ MA เอไม่ใช่ตลาด ของสตาร์ทอัพและมันเป็นตลาด IT ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบสั่งฝั่ง IT นะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเทคโนโลยีที่มันแบบทันสมัยเนี่ย n a s d a q มีตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ก็ลองฝากตรงนี้ไว้ให้ดูนะครับว่าเอาไปเปรียบเทียบกันดูแล้วก็เลือกกันเองนะกันนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อแล้วก็ให้ความรู้และกันไม่ได้ชีน้นําการลงทุนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีซีรีส์นี้นะครับในสินทรัพย์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบยุโรปนะครับญี่ปุ่นนะครับเวียดนามย,ยังมีอีกหลายอย่างอาตาสานี่สังหารมทรัพย์อะไรแบบนี้นะครับก็อดใจรอดน,น,นึงค่อยๆทยอยมาให้นะครับโอเคใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นอกเหนือจากโรโบจะาพาชันรวยให้เงินทํางาน วิวกองทุนอ่านกราฟหุ้นเปรียบเทียบกองทุนนะครับแล้วก็ผมมีรีวิวพวกคอร์สเรียนหรือว่าหนังสือมากมายนะครับก็เดี๋ยวไว้มาให้ความรู้อื่นๆกันอีกนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแดร็กการเงินงให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ